วัสดีครับผมดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติครับทั้งร้านนี้ราคาเท่าไหร่ขอพูดถึงเรื่องของละครนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับซึ่งในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีการเล่นละครครบรอบ30ปีมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันเดินทางติดต่อกันมา30ปีถือว่าเป็นละครคณะนิเทศที่ไม่เคยหยุดแล้วก็เป็นละครที่มีการสานต่อด้วยความร่วมมือนะครับของรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้น่าจะอมยิ้มแล้วก็รู้ว่าหมายถึงตัวเองนะครับยังมีคนที่อยากจะพูดถึงว่าเขาได้มีโอกาสที่จะเกิดแล้วก็เติบโตอย่างเช่นในตอนที่เราทำละครเรื่องแรกเนี่ยก็จะมีก้องปิยะเป็น PR ทุกวันนี้ก้องก็เติบโตจากตรงนั้นแหละครับแล้วก็มาเป็นนักแสดงที่มีคนรู้จักมีท็อปดารณีนุชถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นท็อปทำฝ่ายฉากและตอนหลังก็พัฒนาตัวเองมาเป็นนักแสดงนักแสดงที่อยู่เบื้องหน้านะครับมีคุณจ๊อบนิธิมีคุณนุ่นดารันมีผัดไทยนะครับก็คือเราก็เติบโตกันมาจากตรงนั้นมีคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับน้องโอที่เป็นคนเขียนบทคุณใหม่ซึ่งเป็นผู้กำกับของบอดแคสต์มีอีกหลายคนเลยเพราะนั้นเป็นกิจกรรมที่ผมมองว่ามันสร้างคนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชาวนิเทศเพราะว่านอกจากคนที่ผมกล่าวถึงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้กล่าวถึงหลายคนก็ไปอยู่เบื้องหลังและทำให้ชาวนิเทศศาสตร์มกรุงเทพของเราเติบโตอยู่ในวงการนี้มากมายเลยผมก็มีส่วนในการเริ่มต้นตรงนั้นคือในขณะที่ตัวเองเนี่ยเข้ามาที่มหาวิทยาลัยในช่วงแรกที่ยังไม่มีละครนิเทศของมกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นมีกลุ่มชื่อกลุ่มไผ่ศิลปีนะครับก็จะมีพี่ๆหลายๆคนเลยที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำละครให้กับคณะแล้วผมก็ได้มีโอกาสเล่นและตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้ออกมาเล่นละครเวทีอาชีพจนเติบโตมาในวงการโทรทัศน์ในวันที่ผมได้ออกมาเล่นละครเวทีมืออาชีพเนี่ยผมก็ได้กลับไปร่วมมือกับรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ยังเรียนอยู่ที่นิเทศมองเทพเนี่ยในการที่จะไปสร้างละครนิเทศเรื่องแรกขึ้นมาละครเรื่องแรกหมายจะปั้นให้มันเป็นละครที่เล่าเรื่องของตัวละครซึ่งถูกเขียนโดยนักประพันธ์แล้วก็ตัวละครนี้เกิดมีความต้องการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่าที่จะเป็นไปตามเส้นทางของบทประพันธ์มันพูดถึงการที่ทุกคนต้องการที่จะใช้ชีวิตของตัวเองดำเนินชีวิตของในทางของตัวเองกระพริบตานิดเดียวท่านเองตอนนี้30ปีแล้วครับเรื่องราวของ30ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะหยิบเอาละครเรื่องแรกดัดแปลงให้ทันสมัยเขียนบทประพันธ์ให้มันเป็นเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็เป็นโปรดักชันที่มีความตั้งอกตั้งใจกันมากเลยทีเดียวย้อนกลับไปถึงอดีตตอนที่ผมเป็นนักแสดงละครเวทีที่โรงแรมมนเทียนได้มีโอกาสรู้จักพี่ต้อมารุษาโรวาทพี่ม่วงบุญชัยจักราวรวุฒิพี่ลิงส่วนดีจักราวรวุฒิพี่โจสุธีศักดิ์ภักดีเทวาแล้วก็มีน้องโจโจ้ที่เป็นแดนเซอร์ท่านเหล่านี้ไม่ใช่สิทธิ์มกรุงเทพแต่เป็นคอนเนคชั่นที่เราเชิญชวนมาและทุกคนรักละครเวทีก็เลยมาวางรากฐานให้กับละครเวทีของนิเทศจนทุกวันนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังได้รุ่นพี่นะครับที่ให้ใจมาร่วมแสดงตั้งแต่เรื่องแรกไม่ว่าจะเป็นพี่ม้าอนภาพี่แหม่มทิติมาพี่ตุลชัยแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มของละครนิเทศมกรุงเทพก็จะกลายเป็นละครที่เรียกว่าสร้างทั้งคอนเนคชั่นสร้างทั้งผลงานแล้วก็ให้โอกาสทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังมาโดยตลอดปีนี้จึงเป็นปีที่หลายคนกลับมารวมกันแล้วก็เป็นการตั้งใจทำเพื่อให้เป็นปีพิเศษสำหรับละครนิเทศมกรุงเทพจริงๆอยากเชิญชวนนะครับมาช่วยกันสนับสนุนมาช่วยกันดูแล้วก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ